กองกำลังผาเมืองผนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวผลการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือยึดยาบ้าได้1,400,000 เม็ดยาไอซ์อีก25 กิโลกรัมเมื่อวันที่23 กุมภาพันธ์ 2567นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลโทประสานแสงสิริรักษ์แม่ทัพภาคที่3พลโทนฤทธิ์ถาวรวงศ์ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือหรือผบ.นบ.ยศ35นายอภิกิจชอโรดประเสริฐผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5พลตำรวจตรีธวัชชัยพงวิวัฒน์ธนชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นายวรวิทย์ชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และพลตรีประพัฒน์พบสุวรรณผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมืองได้ทำการตรวจสอบของกลางและทำการแถลงข่าวการตรวจยึดยาเสพติดกรณีเมื่อวันที่21 กุมภาพันธ์ 2567เวลาประมาณ 21.55 กองร้อยทหารม้าที่4หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากจัดกำลังพลจำนวน1 ชุดปฏิบัติการทำการเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดบริเวณบ้านป่าแดงหมู่5ตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ 15-20 คนแบกเป้สัมภาระเข้ามายังพื้นที่เพื่อขอทำการตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงฝ่ายเราและเกิดการปะทะกันประมาณ5นาทีผลการปฏิบัติตรวจยึดของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าบรรจุภายในกระสอบดัดแปลงจำนวน7 กระสอบกระสอบละ 200,000 เม็ดรวมของกลางทั้งสิ้นจำนวน 1,400,000 เม็ดและยาไอซ์อีกจำนวน1 กระสอบรวมจำนวน25 กิโลกรัมณกองบัญชาการกองกำลังผาเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานแถลงข่าวท่านครับขอสวัสดีผู้ร้องสื่อมวลชนทุกท่านครับที่มาร่วมในการแถลงข่าวในวันนี้ครับ ผมขออนุญาตเรียนรู้นะท่านอย่างนี้นะครับตามครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านผู้การฐานบกครับแล้วก็ท่านแม่ทัพเป็นตำรวจให้ทางผาเมืองครับปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดให้ได้หน้าแนวชายแดนให้มากที่สุดนะครับในช่วงที่ผ่านมาเราก็ทำงานกันหนักนะครับจนกระทั่งถึงเมื่อวันที่21ครับ21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเราก็ได้รับข่าวสารแจ้งเตือนว่าจะมีกระบวนการลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ของอำเภอแม่สายครับจังหวัดเชียงรายเราจึงจัดกำลังเข้าไปทำการเฝ้าตรวจในหลายจุดครับก็ปรากฏว่าเวลาประมาณ4 ทุ่มนะครับจุดที่ตรงบริเวณเกาะช้างนะครับก็ตรวจพบกลุ่มกระบวนการประมาณ 15-20 คนนะครับแบกเป้พวกนี้มาครับจำนวน8 เป้นะครับเข้ามาเราก็ขอให้เขาหยุดนะครับขอให้หยุดปรากฏว่าเขายิงสวนเลยครับยิงสวนใส่เราเลยนั่นก็เกิดการปะทะกันประมาณ5 นาทีตอนนั้นมัน4 ทุ่มครับพอปะทะเสร็จแล้วเดี๋ยวปืนเงียบแล้วก็คุมพื้นที่ไว้จนเช้าก็เข้าไปตรวจสอบก็ปรากฏว่าพบเป้นะครับตกเกิดการอยู่ประมาณ8 เป้มี7 เป้นะครับที่เป็นยาบ้านะครับยาบ้าเนี่ยมีทั้งหมดเป้ละ 200,000 เม็ดก็รวมทั้งหมดก็1,400,000 เม็ดนะครับแล้วก็มีไอซ์อยู่1 เป้นะครับจำนวนทั้งหมด25 กิโลกรัมนะครับก็เป็นอันนี้เป็นของกลางทั้งหมดแล้วก็พบรอยเลือดนะครับรอยเลือดอยู่ในพื้นที่แต่ไม่มีตกนะครับไม่มีตกมันอยู่ติดกับ
แนวชายแดนของเมียนมาตรงนั้นน่ะน่าจะถอยกลับไปฝั่งเมียนมากันทั้งหมดครับได้กลับไปทั้งหมดนะครับแต่มีคนบาดเจ็บแน่นอนครับก็ของกลางทั้งหมดนะครับที่ได้ตรงเนี้ยนะครับก็ได้คุยกันแล้วหารือกันแล้วนะมีมูลค่าถ้าลงมาถึงกรุงเทพเนี่ยประมาณ235ล้านนะครับของกลางที่มีอยู่เนี้ยตรงเนี้ยประมาณนั้นนะครับถ้าไปถึงกรุงเทพแล้วจะมีมูลค่าประมาณนั้นครับขออนุญาตเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านทราบครับมวลชนครับจากการรับทราบจากหน่วยปฏิบัติคือกำลังกองกำลังผาเมืองการตรวจยึดครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้บ่งชี้ได้หลายเหตุประการที่หนึ่งก็คือความพยายามของกลุ่มค้ายาเสพติดเนี่ยยังมีความพยายามที่เข้มข้นแม้เราปราบปรามหรือสกัดกั้นอย่างเข้มแข็งเขาก็ยังทำแบบเข้มข้นนั่นก็แสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นภารกิจที่ทางกองกำลังผาเมืองและกองทัพเนี่ยก็จะต้องเดินหน้าต่ออย่างไม่ลดละข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือในช่วงปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยมันมีตัวชี้วัดว่าความรุนแรงของสถานการณ์ยาเสพติดยังรุนแรงเพิ่มขึ้นจากจำนวนครั้งที่ปะทะก็ทราบจากการรายงานว่าปะทะบ่อยกว่าปีที่แล้วจำนวนยาที่ยึดได้ยึดได้เยอะกว่าปีที่แล้วการปะทะผู้เสียชีวิตก็เสียเยอะกว่าปีที่แล้วนั่นแหละก็คือบอกว่าสถานการณ์ยังรุนแรงต่อไปก็ขอขอบคุณทางกองทัพภาคที่3กองกำลังผาเมืองที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งสนองนโยบายท่านนายกทางกระทรวงแล้วก็ทางกองทัพได้เป็นอย่างดีมาวันนี้ก็เลยมาให้กำลังใจกับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เพราะว่ายังต้องสุ่มเสี่ยงกับการสูญเสียเหมือนกันสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับการปฏิบัติงานที่ได้ผลอย่างดีเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากความเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่ส่วนสองเกิดจากการที่เราได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับในการตรวจจับตรวจสอบก็ดีเป็นผลจากการใช้เทคโนโลยีประกอบกับความเข้มแข็งของกำลังพลครับก็ขอให้กำลังใจครับขอบคุณทุกท่านทุกนายผู้รับชาแล้วก็กำลังพลทุกระดับครับมีอะไรสักถามไหมครับครับโอเคครับทรงศักดิ์พรหมเอี่ยมวรกิจมิทิศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน